วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการวาดเส้นผมนะครับต้องท่านครับก่อนอื่นเราจับน้ำหนักให้ได้ก่อนนะครับว่าน้ำหนักเงาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ขยี้เส้นนะครับผม1เส้นของเราเท่ากับ1เส้นผมนะครับจำไว้นะครับก็แล้วก็ดินสอต้องเราไว้หลายเล่มครับอันนี้ผมเราไว้4เล่มน้อยไปนะครับแต่ว่ามันเราต้องการความคมนะครับทุกเส้นที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเท่ากับ1เส้นผมเพราะฉะนั้นมันต้องคมมากนะครับถ้าคมมากจะได้ยินเสียงดินสอหักครับด้านไหนนะครับดูเส้นนะครับต้องละเอียดค่อยๆกดน้ำหนักนะครับครับผมพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ